ุดลงไปวันนี้เพื่อเพิ่มเติมให้เขานะโรควันนี้ก็โรคน้ำกัดเท้าบ้างอะไรบ้างโรคเครียดบ้างต่างๆกลุ่มสุขภาพจิตก็ต้องเร่งไปดูแลข้างล่างเรื่องต้นทางวันนี้ก็เตรียมแผนไว้แล้วว่าทั้งหมดเท่าไหร่แล้ว30กว่ารายทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องดูแลนี่คือใช้งบประมาณหลังจากน้ำท่วมแล้วก็ที่จะทำได้ใช่ไหมเสียหายในภาพรวมมีประเมินแล้วก็ประเมินแล้วที่เขาต้องประเมินมาต่อเวลาจากเดิมเนี่ยแถวนั้นไร่200,000 ไร่3,000 ไร่วันนี้ก็เกือบน่าจะเกือบ10 ล้านไร่แล้วนะไอ้ล้านไร่เนี่ยก็ดูแลอยู่แล้วล่ะนะแต่วันนี้ต้องหามาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของดูแลว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วจะทำไงเรื่องการประกอบอาชีพในทางต่อไปเนี่ยเขาต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปจากตรงนี้ด้วยนะข้าวของเสียหายจะทำยังไงของแช่ภายในบ้านเสียหายมันต้องหางบประมาณอะไรส่วนมาตรงนี้นะจ๊ะท่านคะขั้นตอนของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคือขั้นตอนของราชการอาจจะมีหลายขั้นตอนเราจะมีฟาสต์แทร็กในการช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆฟาสต์แทร็กก็คือทำให้เร็วนะแม่คุณจะไปลดกฎหมายบางตัวได้ที่ไหนแล้วงบประมาณของรัฐแต่ถ้าคุณก็บอกว่าเอาภาษีตรงนั้นใช้ไม่ถูกอีกมันมีทั้งสองด้านเสมอนั่นแหละแต่ทำให้เร็วทำว่าเร็วก็คือเร็วแต่ต้องไม่ทิ้งระเบียบขั้นตอนของกฎหมายเขาทำให้เร็วได้แต่ไม่จะทิ้งคือตรงนี้ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าตรงนี้ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจคือรัฐบาลก็ต้องบอกเขาสิคุณก็พูดกับเขาสิสื่อก็พูดกับเขาสิไม่ใช่คุณบอกว่ายังไม่ได้ตังค์ไม่ได้เงินแล้วคุณก็บอกว่าขั้นตอนรัฐบาลชักช้าสู้คนนู้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้มันคนละอย่างกันอันนี้มันไม่ใช่เงินของผมเขาจะไม่เป็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินคนทั้งประเทศภาษีมันก็ต้องมาดูแลพี่น้องมันต้องมีขั้นตอนมีระเบียบไม่มีระเบียบแล้ววันหน้าก็โดนเรื่องไม่สุจริตเข้าไปอีกอ่ะใครรับผิดชอบแต่นะทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคอื่นๆที่ฝนตกโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.ค่ะแล้วไงเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมการสั่งการก็สั่งการไปแล้วไอ้ร่องท่อทางระบายน้ำต่างๆทั้งกทม.ดำเนินการอยู่นะวันนี้ก็เรียกเป็นการเมื่อวานผมก็ที่งานเมื่อวานผมก็เรียกผู้ว่ากทม.ไปสั่งไงตอนสวดมนต์เนี่ยผมว่าไปดูแลให้ดีนะเขาก็รับปากไปแล้วว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดนะเรื่องปัญหาการจราจรน้ำท่วมก็นี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยแล้วมัวเอาเรื่องต่างๆที่มาไม่เป็นเรื่องเป็นราวมาวุ่นกันไปหมดอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมของจริงก็โทรทัศน์ก็ถ่ายทอดทุกวันเนี่ยไม่เห็นหรอไม่ได้ดูหรอต้องเห็นกระตาเห็นกระตากับเห็นตรงนี้มันไม่เท่ากันน้ำมันท่วมไม่เท่ากันหรือไงการทำงานเดี๋ยวนั้นมันก็ต้องดูทั้งข้อเท็จจริงของจริงให้เห็นกับตาโอเคแต่ยุคเข้าไปอย่างนี้เพราะที่ผมจะให้เขาภูมิใจในการเป็นราชการที่ท่านได้รับไปประหลาดกระทรวงและเสถียรราชการนะขอถึงภาพภูมิใจในเป็นราชการที่ของแผ่นดินนะครับและผมว่าให้ท่านรอยกเด็กคือไปชุมต่อไปนะครับประหลาดกระทรวงอันประการที่สองที่สำคัญก็คือว่าผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับใน22-27ก็คือวันเสาร์นี้แล้วกลับมาอีกวันศุกร์หน้าในช่วงนี้ผมจะไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าได้มอบหมายงานต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วในครม.นะครับเพราะนั้นก็เป็นห่วงในน้ำท่วมนี่แหละว่าเดี๋ยวรายได้นายกหายไปไหนใช่ผู้ใหญ่มันจะเดินหน้าต่อไปนะครับประการที่สามสำคัญที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระราชโอวาทในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับมาให้กับรัฐบาลด้วยอันนี้ก็นับเป็นความหมายอย่างหาที่สุดไม่ได้ในเรื่องการดูในเรื่องการปรับแผนการบูรการทั้งหมดการจัดตั้งศูนย์ต่างๆซึ่งเราประเมินการมาตามขั้นตอนอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับก็ได้กล่าวในคำถามไปแล้วจากหลวงปู่ใหญ่นะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาด้วยนะครับที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องงบประมาณก็อย่าเป็นห่วงนะและรัฐบาลก็พยายามจะเร่งให้เร็วเต็มที่นะอันนี้การใช้จ่ายเงินตรงนี้มันจะไปหนักตรงช่วงการเยียวยาไงนี่ทำไงจะเยียวยาให้เร็วที่สุดใช่ไหมเป็นไร่เป็นบ้านเป็นอะไรต่างๆเราเนี่ยมันมีงบประมาณตรงนี้อยู่นะของธกส.ด้วยทำให้เร็วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลจ่ายเงินได้เร็วทันเร็วคือข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องการตรวจสอบความเสียหายซึ่งมันต้องมาระดับล่างนะส่วนหนึ่งเราใช้ทิสตาตรวจสอบแล้วอันนี้มีการเสียหายที่ไหนบ้างอะไรยังไงแต่มันก็เป็นภาพทางอากาศใช่ไหมมันต้องไปเดินสำรวจเองด้วยเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นต่างๆผู้ใหญ่จังหวัดในอำเภอเนี่ยมีส่วนในตรงนี้ถ้าทำให้รัฐบาลจ่ายเงินเร็วต้องทำข้อมูลนี้ให้เรียบร้อยเพราะนี่ขั้นตอนต่อไปในการใช้จ่ายเงินของบ้านแผ่นดินนะจ๊ะนายกเคยพูดว่าการเยียวยานี้ต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนคำว่ายั่งยืนครับยั่งยืนก็คือว่าส่วนที่หนึ่งก็คือนี่ไงคำว่ายั่งยืนคือหนึ่งก็คือในเรื่องของการเยียวยาค่าเสียหายขั้นต้นนะครับเพื่อเขามีเงินบ้างนะครับเพื่อจะใช้จ่ายในช่วงนี้เงินที่จากความเสียหายเรื่องพืชผลทรัพย์สินเรื่องต่างก็แล้วแต่ส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ใช่ไหมเขาจะได้มีเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมมีในเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆซึ่งวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้เรียกทางกระทรวงคลังเรียกทางรัฐบาลมานะให้มีการบริการที่เป็นงบประมาณที่มาจากหลายกระทรวงด้วยกันเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นแม่ต่อไปให้เกิดความยั่งยืนเข้าใจไหมเพราะในเรื่องตรงนี้มันก็ต้องไปตามไปสู่ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบด้วยซึ่งมันก็มีอยู่ในแผนอยู่แล้วล่ะ
พียงแต่เราทำไม่ทันสถานการณ์ในช่วงนี้หรอกเพราะว่าบางงานมันเล็กบางงานมันใหญ่บ้านมันกว้างขนาดใหญ่เข้าใจไหมมันน้ำมันมาบืดเดียวเงี้ยบางทีมันก็ไม่ทันอ่ะเพราะมันยังไม่เสร็จเข้าใจป่ะแต่อันนี้ดูการนี้ก็มันก็เราถ้ามองในแง่ดีมันก็อาจจะโอเคมีความเสียหายที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่มันดีมันบางส่วนนะถ้าเราทำได้เราก็สามารถที่มีน้ำในการเพาะปลูกฤดูกาลหน้ามากยิ่งขึ้นเฉพาะน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำต่างๆเราเรียนถ้าเก็บน้ำไม่ได้มากขึ้นนะอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบด้วยแล้วกันสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ทุกคนก็ต้องมีการลงใจนะแล้วก็ร่วมกันในพระบาทของคุณเจ้าทงทั้งหลายผมกล่าวผมบอกมาตรงนี้นะครับท่านก็พระธรรมมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละทุกอย่างทุกเรื่องท่านให้กำลังใจรัฐบาลท่านเสนอแนวทางในการบัตรซึ่งเราก็รับใส่กล้าวมันมาสู่รายบัตรอยู่แล้วนะท่านทรงเรียกว่าอะไรล่ะทรงห่วงใยแล้วก็ทรงทำงานแบบให้เราทำงานแบบมีลูกมีแบบมีแผนนะเหมือนทหารทำนะตอนนั้นวันนี้ก็สิ่งที่จะเห็นประโยชน์วันนี้ก็คือเรื่องกรมน.เรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆใช่ไหมทั้งในส่วนจังหวัดในส่วนภาคในส่วนของเขตใช่ไหมแล้วก็มีการยกระดับตามขั้นตอนของที่แหละนะแล้วก็สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่ยากที่สุดขั้นตอนที่สองเนี่ยระหว่างเกิดภัยเนี่ยใช่ไหมประชาชนเนี่ยไม่มีความสุขใช่ไหมทั้งใจก็เครียดอะไรก็เครียดรัฐบาลก็เครียดนะรัฐบาลเครียดเพราะว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาให้ได้ไปพร้อมๆกันนี่ไงเข้าใจไหมนั่นเราก็คาดหวังอย่างสุดนี่แหละช่วยกันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สาระไม่จำเป็นก็อย่าไปคุยกันให้มากมายเลยนะนะเพราะว่ามันเป็นการทำให้สังคมมันไม่สงบอ่ะเมื่อสังคมไม่สงบก็รัฐบาลก็แทนที่ใช้เวลาในการแก้ปัญหาใช้สมองก็ดีอย่างแก้ปัญหาตรงนี้มันต้องไปแก้ตรงอื่นด้วยทั้งหมดนะก็ขอให้ลดลาวาสอบกันลงไปบ้างนะก็ไปย้อนกลับดูที่ว่าไอ้ที่พูดกันมาเนี่ยนะมันทำที่หายไปแล้วบ้างในอดีตต้องดูอย่าลืมมาดีเขาบอกอย่าลืมมาดีไงมีคนบางคนที่พยายามที่ให้ลืมมาดีคือลืมมาดีที่มันเสียหายแล้วมาวันนี้มาเป็นคนดีทั้งหมดเลยมันใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะก็อาจจะดีก็ได้อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ต้องมาถามเจตนารมณ์ของเขาว่ามันบริสุทธิ์ใจแค่ไหนอย่างไรในการที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยนะดูพฤติกรรมมาแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะขอร้องกลับ